สวัสดีค่ะวันนี้ปองก็จะมาสปอยนะคะภาพยนตร์นะคะที่เป็นสารคดีสร้างจากเรื่องจริงที่มีชื่อว่า The Tinder Swindler นั่นเองนะคะก็เป็นหนังเกี่ยวกับ18มงกุฎหรือว่าสแกมเมอร์นั่นเองนะคะที่มีชื่อว่าไซมอนนะคะเขาแบบหลอกผู้หญิงทางเว็บไซต์หาคู่ที่มีชื่อว่า Tinder นั่นเองนะคะซึ่งก็มีหญิงสาวตกเป็นเหยื่อเขานะคะแบบสูญเสียเงินมหาศาลเลยนะคะซึ่งสาวๆคนไหนที่หาคู่ออนไลน์หรือว่าเดทออนไลน์แชทกับหนุ่มออนไลน์ต้องดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะทุกคนจะได้แง่คิดเพื่อที่เราจะไม่ได้หลงกลเป็นเหยื่อสแกมเมอร์หรือว่า18มงกุฎนะคะซึ่งแน่นอนล่ะค่ะจุดขายของไซมอนนี่ก็คือเขาเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีแล้วก็คือหล่อนะเขาเป็นคนอิสราเอลนะคะแล้วเขาแบบใช้โปรไฟล์หรูนะคะแบบในอินสตาแกรมเนี่ยเขาก็จะลงแบบนั่งเครื่องบินเจ็ตประชุมท่องเที่ยวใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมซึ่งทำให้สาวๆหลงกลแล้วก็ตกเป็นเหยื่อนั่นเองนะคะแล้วเขาก็มีความฉลาดมากนะคะก็คือแบบเขาแบบจะหลอกเฉพาะผู้หญิงที่แบบไม่ได้แบบมีเงินแบบคือรวยเป็นมหาเศรษฐีเขาจะหลอกเฉพาะผู้หญิงที่มีฐานะปานกลางอะไรประมาณนี้ซึ่งไม่แน่อาจจะเป็นเทคนิคเขาหรือเปล่านะคะซึ่งก็มีผู้หญิงตกเป็นเหยื่อเขานะผู้หญิงคนแรกนี่น่าสงสารมากนะคะถูกไซมอนเนี่ยหลอกเงินไปถึง $250,000นะคะแล้วก็มีคนที่สองอีกแล้วแบบทุกครั้งเนี่ยก็คือเหมือนเขาจะหลอกเอาเงินจากผู้หญิงอีกคนนึงเพื่อที่จะไปเลี้ยงหรือว่าไปใช้ชีวิตหรูหรากับอีกผู้หญิงคนนึงมันก็จะเป็นสเต็ปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะแล้วทุกครั้งเขาก็จะสร้างสตอรี่ขึ้นมาว่าเฮ้ยนู่นนี่นั่นให้ผู้หญิงเชื่อนะคะซึ่งนั่นแหละค่ะก็คือทำให้ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อแต่สุดท้ายก็เขาก็ได้แพ้ภัยนะคะไปแพ้ผู้หญิงคนสุดท้ายที่มีชื่อว่าเคสนี่ฉลาดยิ่งกว่านะคะทำให้เขาก็ถูกจับในที่สุดแต่ได้ยินข่าวแว่วๆว่าเหมือนวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์เขาจะออกมาแถลงข่าวผ่าน IG ของเขาด้วยนะคะหลังจากที่เขาแบบว่าได้ดูสารคดีที่สร้างเป็นหนังใน Netflix แล้วเขาเหมือนกับว่าเขาถูกผู้หญิง3คนที่ออกมาให้ข่าวให้สัมภาษณ์เนี่ยใส่ร้ายเขาและแล้วยังไงก็ไม่รู้นะคะเขาก็ถูกแบนจากทุกแพลตฟอร์มทั้ง Instagram ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็คือแบบถูกแบนถูกลบ IG ทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เขาก็ไม่สามารถเข้าไปหาคู่เดทในเว็บไซต์Tinder ได้อีกแล้วนะคะอยากให้สาวๆได้ดูนะคะแล้วคุณจะได้แง่คิดแล้วก็ฉลาดทันเล่ห์เหลี่ยมสแกมเมอร์นั่นเองนะคะวันนี้ก็มาสปอยไว้เพียงเท่านี้ให้ทุกคนไปดูเองนะคะรับรองค่ะคุณจะสนุกนะคะมันเป็นสารคดีที่สนุกนะคะไม่ได้น่าเบื่อนะคะและเราจะได้รู้ทันกลโกงของพวกสแกมเมอร์ด้วยนะคะสาวๆค่ะอย่าลืมไปดูนะคะวันนี้หมอขอมาสปอยไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย